بالصبر الحمد لله الذي آخى بيننا على هدي منه ورحمة منه فأصبحنا بنعمته إخوانا الحمد لله الذي جعلنا أمة واحدة نعبد الله وحده لا شريك له على منهج أمة وسطا فإن شاء الله تعالى نكون خير أمة أخرجت للناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أخي الفاضل الأستاذ عبد الباري وأخي الإمام مسجد التعاون وإخواني الذين بسببهم أصبحنا في هذا المكان ولله الحمد والمنة إخوان أخوات إبو dan bapak yang saya muliai sekalian Alhamdulillah pertama kali ต้องขอขอบคุณกับท่านอุสตาซของเราอัมดุลบารีมาจากกรุงเทพที่ได้มาเสียสละเวลาเงินทองเพื่อจะมาหารือกับพวกเราที่นี่ในการที่จะให้พวกเราอยู่กันแบบพี่น้องใต้ร่มเงาของอัลอิสลามเท่านั้นที่ปลอดจากการหลอกลวงจากบรรดาชัยฏอนทั้งหลายแลเราก็ให้ความร่วมมือกับท่านนะไม่ใช่แค่วันนี้แต่ว่าทุกเมื่อทุกเวลาที่จะมาสร้างบันไดไปสู่อุมมะตันวาฮิดะตันซึ่งสโลแกนอุมมะตันวาฮิดะตันเพิ่งเกิดขึ้นมาในสังคมมุสลิมไม่นานที่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นชิ้นสำคัญของศาสนาอิสลามของเราจากอัลกุรอานุลกะรีมจากการปฏิบัติซุนนะตุลมุสตอฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการสร้างเป็นพี่น้องบนเส้นทางพี่น้องเราก็ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นร่างเดียวกันเป็นคนที่มีความกตัญญูในการที่จะสร้างไม่ใช่ถล่มในการที่จะรักใคร่กันไม่ใช่ด่าหรือเกลียดกันเราต้องเข้าใจว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พูดเรื่องนี้เป็นพิเศษเลย
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับใส่ยายแห่งอิสลามฮับลุลลอฮิอัลมะตีนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลละซีนอามะนุตตักุลลอฮะฮักกะตุกาติฮ์วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนวะอัตซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอาวะลาตะฟัรรกูواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون اللهم اهدنابالكتاب للكتاب اللهم اهدنا بالقرآن وللقرآن للتي هي أقوم الحمد لله อยากจะพูดเป็นภาษามลายูมากกว่าเพราะผมเห็นคนแถวๆนี้ก็ภาษามลายูใครจะประท้วงบ้างครับผมจะพูดภาษามลายูยกมือถ้าประท้วงแสดงว่าไม่มีใช่ไหมมีไหมโอ้ยกมือมีกี่คนครับประท้วงไม่สำคัญนะสองคนก็ถือว่าเป็นประท้วงแล้วกี่คนครับหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนไม่เป็นไรผมตามพี่น้องประท้วงดีกว่านะใครประท้วงบ้างถ้าพูดภาษาไทยมีไหมประท้วงภาษาไทยหนึ่งสองสามมากนะไม่รู้ผมจะเอาแบบไหนพูดภาษามลายูก็มีคนประท้วงพูดภาษาไทยก็มีคนประท้วงผมจะเอาภาษาอะไรกันดี ไม่เป็นไรปนๆกันนะเพื่อให้เกียรติกับผู้ประท้วงผมพูดมลายูบ้างไทยบ้างทั้งสองก็จบใช่ไหมครับไม่ต้องประท้วงต่อแล้วผมไม่เอาแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจครับวันนี้ได้มีโอกาสพอดีเราก็อยากจะเจอกับท่านนายกอบจท่านเซฟอัลยุฟรีแต่ว่าท่านติดภารกิจเราก็เสียใจที่ไม่ได้เจอกับท่านนะขอบคุณท่านมากที่ท่านได้ให้ความร่วมมือกับเชคซุสมูอัมดุลบารีอย่างดีถึงพวกเราได้มีโอกาสมาพบกันแล้วก็มาสั่งเสียกันมาพูดคุยกันหารือกันสร้างกระชับความเป็นพี่น้องกันให้ดีระหว่างเรานะฮะในเมื่ออัลลอฮ์เรียกเชิญเราเชิญเรายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูไม่ได้บอกว่ายาอัยยูฮันนาสตรงนี้อัลลอฮ์น่าชื่นใจมากๆเลยกับอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าหัวใจของผู้ศรัทธาแค่ไหนในเมื่ออัลลอฮ์ได้เชิญชวนด้วยยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูเกียรติมากๆเลยอัลลอฮ์ทรงให้เกียรติกับเบาของพระองค์มากๆโดยเฉพาะอัลละซีนอามะนูในกุรอานถึง90ครั้งนะอัลลอฮ์เรียกเราเชิญเราโดยใช้คำว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนู90กาลียาอัยยูฮัลละปังเยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูสบายตุลาคิตะอะพอบิลาตุฮะปังเยคิตะนิยังเงลาคิตะตุตะมยาวลับบัยกะยาอัลลอฮ์ยารับลับบัยกมากีดะฟาติมะห์กะตะลับบัยกMuhammad kata labbaik ya ya Allah apa nak suruh aku tiap-tiap kali Allah Taala panggil ya ayyuhallazina amanu ya nak suruh benda yang pedah besar atau nak lari benda bahaya sangat-sangat dua perkara tu ya nak suruh benda yang pedah besar nak royak benda yang banyak faedah kepada kita bukan kepada Allah จะบอกอะไรที่มีประโยชน์มหาศาลให้กับตัวเราไม่ใช่กับอัลลอฮ์
หรืออัลลอฮ์จะมาห้ามปรามสิ่งที่ให้โทษกับเราอย่างมากเลยนั้นคืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลฮัมุลราะฮิมินจริงๆกับเราอิตตักุลลอฮะฮักกะตุกาตินะนี่แรกๆอันนี้คือกุญแจแห่งความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจงเกรงต่ออัลลอฮ์จงเกรงอัลลอฮ์ที่แท้จริงอย่างไรไม่ใช่เกรงธรรมดาธรรมดานะต้องฮักกะตุกาติต้องเกรงจริงๆด้วยแล้วไม่มีสาเหตุที่จะไม่เกรงอัลลอฮ์ทำไมไม่เกรงอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์รีโมทอย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่กับอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์จะยกกันอัลลอฮ์จะให้ตามก็ลงอัลลอฮ์จะให้เสียก็เสียทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ 100% ด้วยไม่ใช่เหมือนกับมือผมแค่นิดๆหน่อยๆอย่างนี้ 100% นะอัลลอฮ์อยู่กับเราควบคุมเราถ้าเป็นภาษาไทยก็บริหารชีวิตเราถ้าเป็นภาษาอิสลามก็รูบูบียะห์เราทุกที่ทุกเมื่อทุกเวลานอนเราเดินเรากินเราแล้วทำไมเราไม่เกรงล่ะแค่เท่าแก่นิดหน่อยมาคุมงานของเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นบอสของเราเราก็เกรงแล้วเกรงว่าเดี๋ยวบอสกับเราจะรู้สึกเสียใจอะไรเหล่านี้ก็ทำดีเพื่อบอสมันไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ทุกงานชีวิตของเราเป็นของอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนแล้วทำไมเราไม่เกรงล่ะจริงๆเราไม่เกรงใช่ไหมครับถ้าเกรงมันไม่ใช่อย่างนี้แหละครับเกรงต่ออัลลอฮ์นี่สำคัญเพราะเกรงอยู่ที่อัตตักวาฮาฮูนาเกรงมันอยู่ที่นี่จะให้เกรงต่ออัลลอฮ์นี้ต้องมีอะไรบางอย่างมาเข้าใจอัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วก็อยู่กับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเหมือนกับอัลลอฮ์อยู่กับเราอย่างแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับเราไม่มีการขัดแย้งระหว่างมุสลิมทุกคนในโลกนี้แต่ว่าที่บ่าวของพระองค์ไม่อยู่กับอัลลอฮ์นี่คือปัญหาอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่อยู่อย่างเดียวก็อยู่ก็มายังมาบริหารมารูบูบียะห์พวกเราอยู่ภายใต้รูบูบียะห์อัลลอฮ์ทุกวินาทีทุกอย่างทุกอะไรแล้วทำไมเราไม่เกรงต่ออัลลอฮ์นะต้องเกรงต่ออัลลอฮ์ครับนอนก็ต้องเกรงตื่นต้องเกรงทุกสิ่งนะต้องเกรงต่ออัลลอฮ์คือต้องทำอะไรที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้เราทำนะก็ต้องเลิกทำอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเราทำครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้องไปนะขอฝากอันนี้แค่อายะห์เดียวก็พอแล้ววันนี้เพราะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงขอฝากเรื่องเกรงต่ออัลลอฮ์ให้ได้ละกลับไปเพราะเกรงต่ออัลลอฮ์ที่มีอยู่ที่หัวใจนี้ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าทุกมิติเลยแต่ว่าถ้าไม่เกรงต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างมันไม่ได้เรื่องทำดีก็ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะทั้งถ้าทำชั่วอะไรก็ยิ่งกันคนทำชั่วทำไมครับเพราะไม่มีความเกรงพอมีเกรงแล้วมันก็สายตาก็มันแจ่มสายมัดยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรญีมอินตัตตะกุลลอฮะยัจอัลละกุมฟุรกานาถ้าคุณเกรงต่ออัลลอฮ์เออมุสลิมเออผู้ศรัทธาทั้งหลายเรียกอีกแล้วอายัดอื่นอีกแล้วนี่เมื่อกี้นี่สุรทูอัลอิมรอน103นี่สุรทูอัลอัมฟาลยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูอินตัตตะกุลลอฮ์ยัจอัลละกุมฟุรกานาทำให้เรามีตาสว่างดูอะไรอันนี้ดำอันนี้แดงอันนี้เขียวเข้าใจหมดเลยนั่นคือฟุรกานชีวิตที่ไม่มีฟุรกานคือชีวิตถ้าเราจะพูดภาษาไม่ค่อยดีที่บอดเนี่ยนะถ้าไม่ได้บอดสนิทก็บอดสีก
ก็ทั้งสองนี่ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นบอดสนิทก็ไม่ได้เรื่องบอดสีก็ตานี่สว่างแต่ว่าไม่ได้สีแดงสีดำเขาอะไรนะดูไม่ออกสังเกตไม่ได้ว่าสีอะไรแล้วเราจะต้องไปตามสีอะไรสีนี่คือดีและไม่ดีนั่นแหละครับดีกับไม่ดีไม่รู้เรื่องมีคนทำมากก็ไปทำกันคนไม่ทำก็เขาก็ไม่ไปทำนี่คือปัญหาตาบอดสีครับบอดสนิทกับบอดสีไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เราต้องการให้เรานี้ฟุรกอนมีฟุรกอนฟุรกอนมาจากไหนครับมาจากตักวาที่มีอยู่ในหัวใจสร้างฟุรกอนออกมาให้แววมีกำลังในการสอดส่องชีวิตนะฮะจนกระทั่งเราได้เดินบนเส้นทางที่ถูกต้องไปสู่อัลลอฮ์อย่างดีแต่ว่าถ้าเราบอดสนิทหรือบอดสีนะอูซุบิลลาฮ์มินดาลิกมันก็ไม่รู้อะไรกันบอดสนิทมันดีกว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ไปไหนก็อยู่นี่นะถ้าบอดสีนี่มันเสียหายจริงๆมันไปทุกสารทิศเลยแต่ว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่คือบอดสีครับทั้งสองนี้เพราะไม่มีตักวาเท่านั้นเองครับไม่เป็นไรผมพูดมันจะยาวกันไปมีเวลาไม่ถึงอีก15นาทีไม่ถึงแล้วประมาณนั้นแหละครับวันนี้เราต้องเป็นมุสลิมที่แท้จริงว่าตศิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอาวะลาตะฟัรกูจงเรายึดสายเชือกของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี้ต้องยึดหมดเลยไม่ใช่คนนี้ยึดแล้วเราไม่ต้องยึดอยู่อย่างนี้อัชชัยฏอนมะอัลวาฮิดวะมินัลอิสไนนิอับอัดชัยฏอนกับคนเดียวคนที่ไม่ยึดอยู่กันนะไม่รู้อยู่ที่ไหนชัยฏอนชอบคนแบบนี้คนไม่ได้ยึดต้องทุกคนมายึดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอุมมะตันวาฮิดะต้องมีฮับลุลลอฮ์ที่เราได้เอติซอมกับนั้นแล้วเอติซอมกับอะไรอ่ะบนเส้นทางอะไรอัลกุรอานครับเพราะมีกุรอานอยู่วะอัตซิมุบิฮับลิลลาฮิญะมีอันกุรอานนี่คืออะไรครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษซอฮีหของท่านได้บอกว่าKitabullah คืออัลกุรอานนะครับที่อยู่ในนี้สมัยก่อนยากอัลกุรอานเดียวนี่มีทุกคนอยู่กับกุรอานหมดเลยไม่มีคนที่ไม่มีโทรศัพท์มีกุรอานทุกคนเลยผมมั่นใจอย่างนั้นถ้าโทรศัพท์ไม่มีอัลกุรอานแสดงว่าไม่รู้จักว่าบอดอะไรกันเลยก็ขอโทษนะบางคนเขาไม่รู้ก็เขาไม่ได้เสียบโปรแกรมอัลกุรอานอยู่ในนี้ในเมื่อมีอัลกุรอานอยู่ในนี้แสดงว่าเราอยู่กับอัลกุรอานทุกเวลาทุกเมื่อใช่ไหมครับนี่คือสำคัญแต่ว่าถ้าเราเปิดดูไม่ใช่ถามว่าอุสมานว่าอะไรอามีนะว่าอะไรทำไมไม่บอกว่าไม่ถามว่าอัลลอฮ์ว่าอะไรด้วยใช่ตรงนี้เหมือนกันนะไปดูของอามีนะไปดูของมุฮัมมัดเท่านั้นพูดกับไอโนไอเนไม่ได้พูดกับอัลลอฮ์ฟังอัลลอฮ์พูดหน่อยสิครับเปิดอายัดหน่อยบางทีก็เปิดเสียงก็ออกเสียงก็ออกอายัดก็ออกแล้วเราต้องการอะไรอีกสงสารสมัยซอฮาบะห์ไม่ได้แบบนี้นะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมน้อยมากซอฮาบะห์ที่จะท่องจําอัลกุรอานทั้งหมดเพราะยากที่จะได้กุรอานมุสฮัฟนี่ไม่มีสมัยซอฮาบะห์ไม่มีครับสมัยอุสมานก็มีแค่6ฉบับเท่านั้นเองน้อยมากแล้วจะไปท่องได้อย่างไรอัลฮัมดุลิลลาห์สมัยเรานี่โอ้มุสฮัฟข้างนอกนี้ก็มากกว่ามนุษย์อีกแล้วมากกว่าคนนะแล้วก็อยู่ในนี้ทุกคนอยู่ในนี้ขอฝากไว้ด้วยว่าอยู่ในนี้มีกุรอานฉันเป็นชาวอัลกุรอานครับเพราะอยู่ในนี้อัลกุรอานของฉันเพียงแต่ว่าขอให้อ่านเพราะอัลกุรอานกิตาบุลลอฮ์ฮุวะฮับลุลลอฮิลมัมดูดหัวฮับลุลลอฮิอัลมัมดูดู
min as-sama'i ila al-ardi นี่ hadis sahih kitabullah นี่คือเชือกสายจากอัลลอฮ์จากท้องฟ้ามายังดาวโลกคือว่าจากเบื้องฟ้าจนลงมาว่าอันซัลนามินะอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรีลงมากิตาบุลลอฮิฮุวะฮับลุลลอฮิลมัตฮิยาฮับลุฮุวะฮับลุลลอฮิอัลมัมดูดที่ได้ปล่อยลงมามินัสซะมาอิอิลัลอัรฎิต้องยึดมั่นในนี้ทั้งหมดทุกคนมายึดมั่นตรงนี้จะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคนแก่คนใหม่คนอะไรคนที่เข้าใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเขาต้องมาจับตรงนี้ให้หมดเลยฮับลุลลอฮ์คืออะไรครับคืออัลกุรอานครับขอฝากไว้ทุกคนต้องอ่านกุรอานทุกวั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 นถ้าอ่านคนเดียวมันรู้สึกว่าขี้เกียจก็ทำฮะละกอฮ์ให้ฮะละกอทุกวันกับลูกกับภรรยาเรากับสามีเรากับหลานเรานะถ้าโรงเรียนก็เอาอาจารย์เรานักศึกษานักเรียนทำฮะละกอโดยเฉพาะที่อยู่มหาวิทยาลัยต้องทำฮะละกอกุรอานเพราะอันนี้คือฮับลุลลอฮ์เราจะยึดมั่นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าไม่มีอัลกุรอานอันนี้มุสตะฮีลมุสตะฮีลจะเป็นอุมมะตันวาฮิดะถ้าไม่มีกุรอานมาเป็นเครื่องมือในการที่จะนำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีอีกหะดีษต้นหนึ่งซอฮีห์เหมือนกันอัลอัลบานีบอกว่าใส่ในหะดีษซอฮีห์ของท่านบอกว่าอินนะฮาซัลกุรอานะนี้คือกุรอานซาบาบุนคือฮับลุนละมานะฮูอินนะฮาซัลกุรอานคือเชือกอัลลอฮ์ไม่ใช่เชือกจะมาผูกเราให้ตายไม่ใช่เชือกจากอัลลอฮ์ให้มีความสัมพันธ์ระหว่างอัลลอฮ์กับบ่าวของพระองค์ตอรฟูฮูบิยาดิลละสายเชือกสุดทางนู้นคืออัลลอฮ์อยู่ที่อัลลอฮ์เดี๋ยวจะบอกว่ามืออัลลอฮ์เดี๋ยวเขาว่าอย่างนู้นอีกยาดุลลอฮ์อยู่ที่ยะดุลลอฮ์เอาบอกเป็นภาษารอซูลเลยเข้าใจไหมครับสายเชือกอยู่สุดข้างบนอยู่ที่ยะดุลลอฮ์สายเชือกที่ข้างล่างนี้วะตอรฟูฮูและก็อีกฝ่ายหนึ่งบิไอดีกุมอยู่ที่มือของท่านผมด้วยอยู่ที่มือผมนี่อยู่ที่มืออัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ ليس كمثله شيء อัลลอฮ์มีมือไหมมีครับกับท่านบอกรอซูลก็บอกอัลลอฮ์ก็บอกเพียงแต่ว่า ليس كمثله شيء وهو السميع البصير พอแล้วแค่นั้นนะ طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم นั่นคืออัลกุรอานแล้วเราล่ะที่อยู่ฟังเราปล่อยอย่างนั้นไม่ได้จับอะไรเลยทางนู้นอัลลอฮ์จับมันเห็นน่าเกลียดแค่ไหนอย่างไรครับน่าเกลียดมากสังกัดสุสหัตติกาลูลาตาลีปุจจเลสานะดียาดิลละปุญจสบลาบาวดีไอดีอัลอิบาด itulah makna kita dengan Allah dan kita dengan Allah gini มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนศรัทธาต่อกิตาบทุกคนศรัทธาต่อกิตาบอัลฮัมดุลิลลาห์ตบะตุการที่kita ศรัทธาต่อกิตาบนี่มะนะกะตะละมะนะกิตาบริมังกะกิตามะนะกะตะกิตาคนปะกะวะตัสิมูบิฮับลิลลาฮิจามีอันวะลาตะฟัรรอกูนั่นถึงเวลาที่จะบอกว่าวะลาตะฟัรรอกูดันจังันคัมุนบัรปะชะฮ์บิลลาห์บิลลาห์จังันคัมุนปะชะฮ์บิลลาห์อย่าแตกแยกเมื่อไรเมื่อคุณได้จับด้วยมั่นใจกับเชือกสายใยจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى
ni apa kita nak payah. Selama mana puak kita tak nak bertegur dengan Quran, susah nak kecek supaya kita ni duduk di bawah tayrum ngau kong al-Islam. Mencadai mi tayrum ngau dan yang ni mai mi Allah, mai mi kitab Allah, rauju lutjak cek ke Allah, merai raka เป็นเหยื่อของชัยฏอนทันทีทันใดเราหลุดจากเชื่อของอัลเลาะห์เมื่อไรถึงเวลาละหมาดเราไม่ไปถึงเวลานั้นเราไม่ทำทุกเมื่อทุกเวลาไม่รู้สึกว่าอัลเลาะห์อยู่กับเราแสดงว่าเราหลุดจากอัลเลาะห์แสดงว่าเรากำลังเป็นเหยื่อของชัยฏอนแสดงว่าเรากำลังเป็นเหยื่อของชัยฏอนครั้งนี้ขอฝากไว้อย่างไรฝากอัลกุรอานไม่ยากนะอยู่กับเราเดี๋ยวนี้เลยอยู่กับเราแล้วไม่ต้องบอกว่าไปหากุรอานที่บ้านอยู่ในนี้หมดเลยเปิดดูสิครับอย่างไรเขาเอากุรอานว่าอย่างไรขอให้พวกเราอยู่กับกุรอานจะบอกว่ากุรอานยากอันนั้นแน่นอนขัดกับคำพูดของอัลลอฮ์บอกว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมوَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ อัลลอฮ์บอกว่าฉันนี่ทำให้กุรอานง่ายได้เพียงแต่ว่าใครล่ะที่จะมาเรียนอัลกุรอานกุรอานง่ายต่อจะไปเข้าใจง่ายจะอ่านก็ง่ายจะอะไรง่ายทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ามีใครไหมที่จะไปรับสิ่งที่ง่ายได้อย่างนี้นี่คือคำถามของอัลลอฮ์ฟะฮัลมินมุดดะกิรนี่คือปัญหาของชาวโลกทั้งปวงไม่ใช่บ้านเราเท่านั้นเองไม่มีใครจะไปอ่านกุรอานไม่มีใครพอไม่อ่านกุรอานคือไม่มีสาเหตุที่เราจะไปผูกมัดกับอัลลอฮ์พอไม่ผูกมัดกับอัลลอฮ์เราก็ต้องเป็นเหยื่อของชัยฏอนพอเป็นเหยื่อของชัยฏอนเราตัวชัยฏอนนี่เขารู้เลยชัยฏอนไม่ใช่แค่สร้างให้เป็นยูกอบัยนัลบัยนกุมุลอาดาวะตัลบักฎอนั่นคือชัยฏอนทำให้เราต้องทะเลาะกันเบาะแว้งกันตลอดอย่าว่าระวังเราเป็นพี่น้องกันระวังสุภาพระวังภรรยากับสามีไม่มีแล้วที่จะชิดใกล้สองคนนี้ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าชัยฏอนสามารถที่จะให้มันออกห่างกันและก็อยู่ไม่อยู่ด้วยกันيفرق بين المرء وزوجه นั่นคือรู้ يفرق بين المرء وزوجه นั่นคือความสามารถของชัยฏอนอย่าว่าระวังพวกเราที่เขาอยู่แบบนี้เราจะให้ไม่เป็นเหยื่อของชัยฏอนคือต้องมาจับสายเชือดที่อัลลอฮ์ได้กรุณาทรงปล่อยจากอัลลอฮ์มาอย่างโลกนี้เพื่อเป็นที่พึ่งที่จับเป็นป้องกันไม่ให้เป็นเหยื่อของอัลลอฮ์เป็นเหยื่อของชัยฏอนเอาซุบิลลาฮ์ครับนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกว่าจงเป็นพี่น้องกันนั้นคือเรียบร้อยอยู่แล้วจะว่าจะเป็นพี่น้องใดอย่างไรในเมื่อคุณก็เป็นเหยื่อของอัลลอฮ์ฉันก็เป็นเหยื่อของอัลลอฮ์คุณก็ไม่อยู่กับกุรอานฉันก็ไม่ได้อยู่กับกุรอานหรืออยู่แบบไม่ได้เอาจริงเอาจังมันก็กลายเป็นเหยื่อของชัยฏอนเมื่อไรเป็นเหยื่อชัยฏอนแม้ว่าเขาจะเป็นคนอย่างไรเขาก็ต้องนะประสบปัญหาต่างๆนานาที่ชัยฏอนต้องการอย่างน้อยก็ต้องทรยศต่ออัลเลาะห์หรืออะไรๆบางอย่างที่อัลเลาะห์ทรงห้ามเราก็ทำเหมือนกันOleh ini, nah sebab itu saya nak minta pada semua kita pakat marilah bersatu padu ambil tali ka satu padu belakang. Wa tasimu bihablillahi ka kita jadi satu. Wala tafarraqu jangan pecah belah insyaAllah ta'ala dah. Jangan balah. Cut jun kong rau song jang. Neng kapu di rau rak.กับผู้ที่ไม่ดีเราเมตตาพอแล้วไม่ต้องรักก็ได้เมตตาสงสารท่านหน่อยมีสองจุดยืนนี้เองโดยเฉพาะระหว่างมุสลิมด้วยกัน
แล้วสำหรับผมกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ต้องมีจุดยืนสองอย่างนี้เหมือนกันกับคนดีต้องรักเขาkasih sayang kepada yang baik banyak kayaknya ถ้าผู้ดีมันจะอิจฉาอะไรอีกนี่ผู้ดีเราอิจฉาผู้ที่ไม่ดีเราโกรธก็จบเข้าเป้าชัยตอน 100% นะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมถ้ากับผู้ดีเรารักให้เกียรติกับท่านผู้ที่ไม่ดีเราสงสารเมตตาพยายามที่จะให้คนนี้เป็นคนดีอย่างน้อยเราดุอาไม่มีใครจะว่าเราดุอาอัลลอฮ์มาดีฟุลานอัลลอฮ์มาดีฟุลานะไม่มีใครจะว่าอะไรถ้าเราไปบอกเขาอาอิชะห์นะเป็นคนดีนะเขาก็จะโกรธเราถ้าบอกอัลลอฮ์เจ้าของอาอิชะห์อาอิชะห์ก็ไม่รู้อยู่ๆก็อาอิชะห์เป็นคนดีเพราะดุอาอะลาซุฮรุลกอยบิมุสตะญาบแค่นี้วันนี้นะอูซีกุมวะอียาบิตักวัลลอฮิอะซะเหลือ1นาทีأوصيكم يا رب الله وأوصيكم يا بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم بارك حياتنا ووفقنا لأفضل الحياة الطيبة واجعلنا متآخين واجعلنا من المتحابين فيك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته